Can you break a 20? หมายความว่าขอแตกแบงค์20หน่อยได้ไหมในที่นี้นะคะสามารถเป็นได้ทั้งเงินบาทหรือว่าจะเป็นแบงค์เงินดอลลาร์ก็ได้ถ้าเป็น20ก็คือ20ดอลลาร์ใช่ไหมคะก็สามารถแตกได้ถ้าเป็น20บาทก็อาจจะอยากแตกเหรียญอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกัน Can you break a 20? มาดูกันนะคะคำแรก can ออกเต็มๆก็จะเป็นเสียงสระแอแบบนี้นะคะแต่ว่าพอเราเอาเข้าประโยคแล้วเนี่ยเราจะกร่อนให้เหลือแค่can สระอีกแล้วนะคะcan เป็น can ต่อไป you ไม่ชัดอีกแล้วนะคะเหลือแค่ you หรือ ye can ye อย่างนี้นะคะเห็นไหมมันจะสั้นๆแล้วก็จะสั้นแล้วก็เร็วแบบนี้เลยต่อไปค่ะมาที่ verb หรือกริยาหลักของเราในประโยคนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเน้นเสียงหนักที่คำนี้นะคะก็คือคำว่าbreak ที่หมายถึงทำให้แตกนั่นเองก็คือในที่นี้เราจะมาแตกเงินใช่ไหมคะก็เลยใช้คำว่า break ได้เลย break ระวังดีๆนะคะออกเสียง r ให้ชัดเจนไม่ใช่ break อย่างนี้นะคะ break สระ a break เสียงยาวนะคะเสียงยาว break ไม่ใช่ break ถ้า break มันจะเสียงสั้นยังออกไหมอันนี้ใช้เป็นเสียงยาวนะคะ break ทำปากให้เหมือนนะคะ break can you break เห็นไหมคะว่า can you break เสียง break จะหนักที่สุด can you break ต่อไปค่ะ a ปกติแล้วคำว่า a นะคะตัว a เนี่ยไม่ได้ออกเสียงสระอะนะคะไม่ได้ออกเสียงว่าอะนะจำให้ดีนะพอเรากร่อนแล้วเนี่ยจาก a จะกลายเป็นเสียงสระนะคะอย่าพูดอะนะa dog a cat อย่างนี้นะคะมันจะเร็วกว่ากันเยอะนะคะทีนี้เนี่ยเสียง k พยัญชนะตัวสุดท้ายของ break เนี่ยสามารถเชื่อมเสียงกับเสียงได้เพราะว่าเสียงถือว่าเป็นเสียงสระเพราะเป็นออ่างไง breaker ก็จะกลายเป็นเสียงเคอย่างนี้ได้เหมือนกัน breaker ไม่เน้นที่นะคะไม่เน้นที่เป็นแค่ article เท่านั้นต่อไปค่ะคำว่า twenty ก็คือ20นั่นเอง stress ที่พยางค์แรกก็คือ twenty ไม่ต้องแบบ twenty ถ้าเราออกเสียงว่า twenty คือนั่นหมายความว่าเราไปเน้นเสียงหนักที่ตี้ด้วยทีนี้มันก็จะไม่ได้ละมันก็จะผิดละ twenty เราเน้นที่พยางค์แรกพยางค์เดียวนะคะ twenty แบบนี้นะคะ can you break a 20Can you break a 20? จะเห็นว่ามันขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยคเพราะว่ามันเป็นกับประโยคคำถามที่ต้องตอบ yes หรือ no เหมือนเราถามได้ไหมใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะคำว่าไหมมันก็ขึ้นเสียงสูงใช่ไหมคะ Can you break a 20? แลกแบงค์20ได้ไหมอย่างนี้นะคะโอเค Can you break a 20?